จ้งจับจ่าสิบเอกหลอกซื้อดาวรถเชิดหายทนายรณรงค์พาผู้เสียหายร้องกองปราบถูกทหารยศจ่าสิบเอกหลอกซื้อดาวรถยนต์ก่อนเชิดหายไม่ส่งค่างวดต่อความเสียหายไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทวันนี้ที่กองปราบปรามทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมผู้เสียหายเพื่อแจ้งความเอาผิดฐานช่อโกงกับทหารยศจ่าสิบเอกรายหนึ่งหลังหลอกซื้อดาวรถยนต์ผู้เสียหายจากหลายพื้นที่ก่อนเชิดรถหายไม่ยอมส่งค่างวดต่อรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทนายรณรงค์กล่าวว่าในคดีนี้ทหารนายดังกล่าวหลอกซื้อดาวรถยนต์กระบะไปจากผู้เสียหายซึ่งมีไม่ต่ำกว่า4รายจากพื้นที่กรุงเทพชลบุรีกระบี่และนครราชสีมาซึ่งตามปกติแล้วหากผู้ซื้อส่งผ่อนต่อไม่ได้ก็ต้องคืนรถแต่ทหารนายนี้กลับนำไปขายต่อและไม่คืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมที่ผ่านจนวันที่1พฤษภาคมเขาก็หายไปเลยก่อนหน้านี้จะขาดติดต่อวันนี้เขาให้ผลว่ายังไงทำไมถึงไม่จ่ายเราเขาอ้างสารพัดเลยแบบไม่สบายมากอุบัติเหตุมากนู่นนี่นั่นเยอะเลยค่ะตอนเรารู้จักที่อยู่อะไรเขาไหมคะยังเห็นรถอยู่เขาให้ที่อยู่ไว้ก็คือที่เกียรติกายค่ะไม่ถึงตาเดือนมกราคมปีนี้ออกมาเดือนมีนาคมสัมภาษณ์โดยที่มาโดยที่เราได้เป็นตัวแทนของตัวประกอบของที่นี่แล้วก็เบื้องต้นร้อยตำรวจเอกปาโมทสุขศรีไพศาลสอบปากคำผู้เสียหายพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานที่นำมามอบประกอบสำนวนสอบสวนก่อนรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทนายคู่ใจทั้งช่องแฟนเพจ Facebook และ YouTube เพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยปรึกษากฎหมาย0924533393 0877112224วันนี้สวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224